ตอนนี้เป็นวันพิเศษที่เราจะได้ไป meet and greet ซึ่งตอนนี้เรากำลังจะออกเดินทางเดี๋ยวเราจะมาคับปากกันสครับปากเนี่ยมันจะช่วยอย่างหนึ่งคือมันจะช่วยขัดเซลล์ผิวเก่าซึ่งการสครับปากเนี่ยมันมีอุปกรณ์ที่ต้องใช้อยู่2อย่างด้วยกันก็คือลิปบาล์มจะเป็นลิปมันก็ได้อันนี้คือเราเลือกอันนี้มาแล้วก็อย่างที่2คือน้ำตาลนี่น้ำตาลที่ตอนนี้เราได้ตัวที่จะเอามาผสมระหว่างนี้จะใกล้ถึง BGM แล้วเดี๋ยวเราต้องรีบทำให้เสร็จก่อนชอบจังมันจะเลอะเทะนิดนึงแต่ก็นั่นแหละเสร็จแล้วก็ขัดเดินไปตรงนู้นเลยละกันหวานดีจังเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปพบกับมิกกี้แอนด์เฟรนด์กันถึงแล้วอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและตอนนี้เราก็อยู่กันที่ซอยรางน้ำซึ่งงาน Disney Endless Celebration 2018ที่ซอยรางน้ำเนี่ยจะจัดตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนจนถึงเดือนมกราวันที่27เลยประเด็นคือเขาเป็นงานอ่ะคือเราต้องกินน้ำเยอะๆเพราะว่าเขาจะไม่ให้เอาน้ำเข้าไปเลยอ่ะห้ามเอาอาหารและขนมเข้าไปเลยเราจะไม่ยอมเสีย90บาทมือไปเปล่าแน่นอน เรามาถึงในงาน King's Power กันแล้วนี่อันนี้คือเป็นรอบเดี๋ยวเราจะมาลงทะเบียนกันตอนนี้เราผ่านมาหนึ่งด่านแล้วประเด็นคือเราเอาน้ำเข้ามาไม่มันหิวอ่ะก็ต้องเอาคือคนเมื่อกี้แซงคิวเราตอนนี้คือเราเข้ามาในงานแล้วประเด็นคือเมื่อกี้เขาประกาศว่า The Grand Survey Parade กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วในบ่าย3เป็นกิจกรรมพิเศษก็คือเป็นการแสดงขบวนพาเลทแล้วทำไมเขากันอ่ะเดี๋ยวเราขอดูพื้นที่ก่อนว่าเราสามารถอยู่ตรงจุดไหนแล้วมันจะสวยตรงนี้แลนด์มาร์คดีนี่เรามาถึงกันแล้วกับงาน Meet and Greet กับ Disney ก็คือจะมีตัวละครกับ Mickey Mouse แล้วก็ของเพื่อนทั้ง Goofy ดอนันดาปูโตเดซี่แล้วก็ที่เป็นเดียวจะมาหรือเปล่าแล้วก็มินนี่โหคือแดดร้อนมากการ Celebration Palette กันเรียบร้อยแล้วแล้วก็บอกว่าพอดูครั้งที่สองน้ำตาก็ลุยอีกรอบหนึ่งอ่ะ wow. มันเหมือนกับว่าฟีลแบบ wow. เขาวิ่งจนแบบสะดุดหมดเลยแล้วตอนนี้เราก็ต่อคิวกันซึ่งคิวแบบยาวมากเขาไม่แค่50คิวคนเดียวนะคะขอบคุณมากค่ะเชิญเลยค่ะเราได้ใบพันแล้วรอบที่2ตอนนี้เราได้บัตรคิวมาก็คือรอบ4โมงเย็นรอบ4โมงเย็น1ครั้งเพราะว่าเพื่อนไม่ยอมมาไงเราก็เลยต้องมาฉายเดี่ยวประเด็นคือเขาให้ถ่ายรูปคิวละ10คนนะซึ่งเราไม่รู้ว่าข้างในจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็รอคิวยาวมากนี่คิวยาวมากคนก็เยอะแล้วก็แบบบรรยากาศเต็มไปด้วยแบบเด็กๆที่แบบรื่นเริงแล้วชอบมากมันได้พลังอะไรจากเด็กบางอย่างทุกคนคือจะบอกว่าคนที่อยู่ข้างๆเราอ่ะเขาชื่อว่าคุณคริสซึ่งจริงๆอ่ะเราอ่ะไม่รู้ตัวเลยว่าเราอยู่กับคุณคริสถ้าใครยังไม่รู้ว่าคุณคริสเขาเป็นใครก็ฝากติดตามตอนหน้าๆของโอเวอร์โหลดคนอย่างล้นที่อยู่ใน King Power ด้วยนะคะเพราะว่ามีบอกแน่นอนว่าคุณคริสเขาเป็นใครแต่ตอนนี้คือเราก็ยังไม่รู้ตัวเนาะก็ขออุบไว้ก่อนละกันคือจะเข้าไปในบ้านของมินนี่เสร็จแล้วก็จะข้ามไปที่บ้านของมิกกี้จริงๆไอ้ตรงเนี้ยเขาก็จะขายของนั่นแหละตอนนั้นคือเขาเคลียร์ออกไปเพราะว่าเขาจะจัดงานมิดแอนด์กรีดกันมันเขาจะมีถามด้วยว่ากล้องที่ใช้ถ่ายคืออะไรอ่ะใช้กล้องจะไปถ่ายปะคนเดียวใช้กล้องตัวเนี้ยครับแต่คือมีคนถ่ายให้หรือเปล่าคะมีคนถ่ายให้ค่ะเป็นเลนส์ฟิกหรือว่าอะไรธรรมดาเป็นเลนส์ฟิกค่ะรบกวนเป็นมือถือได้ไหมคะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะ
ายความรู้สึกก่อนคือคือเราดีใจมากแล้วแบบเราขอกอดโดนัลด์ดักก่อนเลยไหมเพราะว่าเจอรอบแรกเราจะเจอกูฟี่โดนัลด์ดักแล้วก็เดซี่ซึ่งแบบเราประทับใจมากกอดกับเดซี่แล้วเดซี่จูบก็มีเสียงแบบอะไรเงี้ยตามสไตล์แล้วแบบโอ้ยชอบมากเลยแล้วคือแบบโดนดากันน่ารักมากโดนดากันน่ารักมากแบบกอดแล้วแบบโอ้ยปลื้มปิ่มอ่ะส่วนแบบกูฟี่คือแบบเราแบบตอนแรกเราจะจับมือแต่กูฟี่ก็เข้ามากอดแล้วอีกแล้วก็แบบโอ้ยกอดแบบไหนๆก็ไหนๆแล้วขอกอดกับทุกตัวแล้วกันอะไรเงี้ยความรู้สึกที่เรากอดโดนดากันมันเป็นฟีลลิ่งที่แบบว่าเป็นตัวละครที่เราชอบสุดแล้วอะคือมันต่างจากมิกกี้นะมิกกี้เรารักสำหรับโดนัลด์ดักเราชอบเราแบบชื่นชอบอะไรเงี้ยมันเป็นฟีลลิ่งคนละแบบกันอะแล้วสำหรับตอนที่เรากอดโดนัลด์ดักเรากอดแล้วโดนัลด์ดักแกก็อ้าแขนไปแล้วแบบฟีลลิ่งแบบเอ้ยเอ้ยฟีลลิ่งที่แบบขอกอดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วแบบโอ้ยดีใจมากเดซี่ที่อยู่ข้างๆกันอะคือเราก็พุ่งไปหาเดซี่แล้วก็แบบว่าสวัสดีเดซี่ใช่ไหมแต่เดซี่แบบเข้ามาหาเราแล้วก็แบบจูบเราทีนึงสรุปได้ภาพจูบกับเดซี่มันมีเสียงแบบของเดซี่แล้วเราก็เลยแบบเอ้ยมันเลียวมากคือแบบมันเลียวมากเลยอะแล้วคือตอนที่เราแบบหันไปใช่ไหมแล้วก็จะเจอกับกูฟี่แล้วตอนแรกเราจะจับมือกับกูฟี่แต่กูฟี่ก็แบบขอเข้ามาก่อนอีกแล้วก็แบบตาจะละลายลงไปลงบนพื้นแล้วแบบเรารักนายทุกคนเลยอ่ะทั้งมิกกี้เมาส์มินนี่เมาส์แล้วก็เดซี่โดนัลด์ดักกูฟี่พลูโตเรารักหมดเลยแต่เสียดายแบบชิปแอนเดียวก็ไม่ได้มาใช่ไหมล่ะตอนแรกก็แบบคิดว่าเออมีบ้านชิปแอนเดียวเราน่าจะเจอกับชิปแอนเดียวหน่อยเราจะได้แบบถ่ายรูปไปฝากแม่เพราะแม่ก็ชอบชิปแอนเดียวเป็นฟีลลิ่งที่แบบอิ่มเอมใจอ่ะให้เรามาสัมผัสกับตัวละครอะไรเงี้ยมาก่อนมาแบบโอ๊ยกาจะพูดคำมาก่อนแล้วแบบจะร้องไห้สำหรับวันนี้ก็คือเราได้มีแองจี้กับตัวละครได้มาพบตัวละครกับทุกตัวยกเว้นชิปแอนเดียวมันเหมือนกับการมาพบกับไอดอลมาพบกับดาราที่เราแบบใฝ่ฝันว่าจะพบแล้วเนี่ยก็เป็นเสี้ยวฝันนิทานหนึ่งที่เราจะพบได้แบบในดิสนีย์แลนด์อะไรเงี้ยแต่เขายกมาที่อนุสาวรีย์แล้วเราก็เลยแบบโอเคต้องมาแล้วเขาจัดกันอยู่3วันคือวันที่3ถึงวันที่25นี่แล้วก็เป็นวันที่24เราก็ต้องมาให้ได้เพราะว่าเดี๋ยว2วันนี้เราก็มาไม่ได้สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอลาไปแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทำธุระต่อก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกันได้คอยดูว่าเดี๋ยวโอเวอร์โหลดคนอย่างน้อนจะไปที่อีเวนต์ไหนกันต่อแล้วก็ไปล่าโปไหนกันต่อแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวน้องเดินไปเสร็จแล้วก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย